มาแล้วครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะตอนนี้คู่ที่2ของเราแล้วในค่ำคืนนี้นะครับพิกัด75กิโลกรัมครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับคู่ถัดไปนี้มันแน่นอนฮะเพราะว่าอายุของนักชกของเราทั้งคู่นี่เท่ากันประสบการณ์ใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าความอยากได้อยากเอาชนะแล้วครับว่าใครจะอยากมากกว่ากันนะครับสำหรับไฟหน้านี้นะฮะเราจะได้เจอกับจอมบุกฝีมือแกร่งจากกระบี่นะครับเจอกับจอมอึดจอมโหดจากสโลวาเกียครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับพวกเขากันเลย Alright and now it is time for the second fight of tonight between Thailand and Slovakia Let's all welcome Adam Sopa from Slovakia คู่ที่2ครับพิกัด75กิโลกรัมนักมวยจากประเทศสโลวาเกียครับอดัมซอฟาวัย22ปีครับมากับส่วนสูง184เซนติเมตรก้าวข้ามเชือก4เส้นสบายๆครับโอ้แค่ดูฟุตเวิร์กก่อนหนาวแล้วครับวันนี้เจอศึกหนักแน่นอนครับสำหรับเพชรกระบี่ครับพบกับคุณกายรัชนนท์ครับเอาละฮะได้เจอกับมุมน้ำเงินแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรกระบี่สิทธิ์พันธ์มงคลจากประเทศไทยมีคออย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้หมดครับคุณมารุตครับนี่เป็นคู่ที่2ครับจับตาดูให้ดีนั่นแหละครับเปรี้ยงเดียวครับโอ้โหแม่คู่ต่อไปเตรียมพันมือเตรียมรอได้เลยครับดูแล้วไม่น่าจะครบยกโอ้โหโดนอีกแล้วครับขวาแม่นใช้ได้เลยครับเพชรกระบี่เอาครับแต่อย่าเพลินนะครับ2มือ2เท้าเท่ากันเอาพุ่งศอกตั้งเข้าไปบวกแล้วบวกแล้วแต่ตั้งหลักได้อาดัมนี่ก็เริ่มเลยครับเริ่มประเคนมาให้ทางด้านเพชรกระบี่เลยครับแหมไม่น่าจะใช้บริการครบ3ยกแล้วครับดูจากการแลกอาวุธกันอย่างนี้ครับนี่คือความมันครับดูแบบกีฬาล้วนๆไม่มีเกมการพนันอาวุธล้วนๆโอ้ยโดนเหมือนกันครับเพชรกระบี่เอาครับกลัวเสียที่ไหนครับอ้าวแล้วครับเครื่องติดแล้วไม่ต้องบิ้วนานครับอ้าวสวยงามเสมอครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอาวุธอยู่ที่กายครับคุณมารุตแต่ตอนนี้ครับทางด้านของอาดัมนี่ต้องผ่อนครับโอ้โหโอ้โหเจอศอกขวาเข้าไปครับแม่กระเด็นเลยครับอาดัมซอฟฟาภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับจากประเทศสโลวาเกียเอามาสิครับแม่ไปประเทศนี้ต้องลุยแรกครับขาลุยอยู่แล้วครับเอาครับทีต่อทีโอ้โหดูคู่นี้นะครับใครจับจังหวะได้นี่มีสิทธิ์กดนับกดน็อกเลยครับสายตาดูดีๆเลยครับเสาที่ผ่านมาบอกแค่60เข็มครับอุ้ยบวมปูดแล้วครับหน้าผากเบ้าตาไปแล้วเพชรกระบี่
นี่ครับพลังกับปั้นลุ้นลวนเข้าไปแล้วก็ปัดขวาคล่อมไปตามด้วยเข่าโอ้หายใจยาวเลยครับอดัมซอฟาตอนนี้รับอาวุธของทั้งปีกทั้งปูดนะครับหน้าผากรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดทั้งปักทั้งสับแล้วโอ้โดนเหมือนกันครับเพชรกระบี่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับเอาละครับกลัวเส้นที่ไหนครับอดัมเอาโดนขวาโดนแข้งอีกเอ้าโอ้ยิงได้ด้วยใจจริงๆครับอดัมซอฟาโดนเยอะนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาละครับต้องถอนหายใจครับอดัมไปยัดเข้าไปแม่พี่เลี้ยงของเพชรกระบี่บอกคว้ายาวคว้ายาวคว้ายาวโอ้โหแข้งขวาครับหน้าเข้าไปครับตอนนี้เริ่มยืนนิ่งแล้วครับอดัมซอฟาแต่ต้องระวังหมัดสวนนะครับเพชรกระบี่เดินเข้าไปโอ้โหสายอร่อยอร่อยจริงๆครับมวยช่อง8อร่อยอร่อยครับถามว่าเพชรกระบี่โดนไหมก็โดนนะครับแต่ว่าเพชรกระบี่เตะและดันเตะและดันครับมันเห็นชัดเจนครับดูแถบซ้ายของอดัมครับหน้าผากเบ้าตาขมับแรงเยอะนะครับทางด้านของเพชรกระบี่ครับต้องระวังด้วยครับโอ้โหหมัดขวาครับแต่ต่อยไปแล้วก็ติดการครับต้องออกมาผ่อนแล้วครับยืนรับเยอะแล้วครับอดัมซอฟาครับสุดมันครับคู่นี้ปักเข้าไปอดัมก็ทนทายาครับจากสโลวาเกียเป่าปากไปด้วยต่อยไปด้วยแข่งแต่ละดอกครับเตะยัดเข้าไปเตะยัดเข้าไปโอ้กระเด็นตามแรงแข่งเลยครับตอนนี้ยืนได้ด้วยใจนะครับอดัมซอฟาผ่านยกแรกครับโอ้โหลุ้นกันจริงๆครับกลับมาที่สนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมกันครับทานข้าวไปด้วยดูมวยฮาร์ดคอร์ไปด้วยโอ้โหมันเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหารจริงๆครับนั่งล้อมวงแล้วก็ดูมวยฮาร์ดคอร์กันเฮกันไปพร้อมๆกันครับกับคู่นี้ครับเพชรกระบี่กับอดัมซอฟาครับโอ้โหใส่กันแหลกจริงๆครับโอ้โหดูแถบเบ้าตาซ้ายขมับปรีครับแค่ปรีโอ้ร่างกายเขียวแข็งแกร่งจริงๆครับนักชกจากสโลวาเกียอาดัมแต่ว่าหมัดของเพชรกระบี่ต่อยแม่นนะครับนี่ครับปัดก่อนนะครับเอาซ้ายปัดตบแล้วก็ต่อยขวาครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับนี่เทคนิคครับนี่ครับปัดแล้วฟันเลยครับก็น่าจะโนลูกนี้เลยแหละครับนี่คือศาสตร์ของมวยไทยครับศิลป์ของชาติศาสตร์ของแผ่นดินครับนี่ครับทำให้กีฬาเป็นกีฬาขนานแท้ครับภายใต้การนำทีมของอาจารย์ปิยะเหลืองสุดใจครับนี่ครับเข้มข้นเหลือเกินครับผ้าประเทียนแองเกิลนี่ห้ามถอดนะครับเป็นอุปกรณ์กีฬามวยที่ช่วยให้ทรงคุณค่าครับโอ้โหจังหวะสาวใส่กันครับดูกันต่อครับ75กิโลกรัมช่างล่วงหน้า1วันครับพักผ่อนเต็มที่กินอิ่มนอนหลับไม่ต้องบีบกระเพาะมีโอกาสหลุดหล่นเหมือนกันนะครับเพชรกระบี่อย่าประมาทนะครับโอ้โหมันคว้ากันตรงนี้จับตันครับครั้งเดียวครับโอ้โหยังยืนยันขึ้นมาได้ครับอดัมต้องชื่นชมหัวใจจริงๆครับโอ้โหแกร่งจริงๆครับทางด้านของอดัมซอฟาครับขวาลูกเมื่อสักครู่นี้หนักจริงๆครับกรรมการวิทยานับถึง8ครับยกที่2 22ปีเท่ากันเอาแล้วครับปลดล็อกได้แล้วอย่ายาบจะโอ้โหเตะแต่ละดอกครับแม่สู้จริงๆครับเอาครับเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้เร่งแล้วครับทางด้านของเพชรกระบี่ครับกดไปได้1นัดในช่วงต้นยกครับสบายแล้วครับตอนนี้โอ้โหบวกกับป้ายกันครับตอนนี้อดัมซอฟาก็บวกครับคนทางเดียวครับที่จะคว้าชัยครับต้องน็อกนะครับอดัมซอฟาชีวิตจะเดินต่อไปได้หรือเปล่าถูกใจก็ไปต่อครับถูกใจก็ไปต่อครับอยู่กันยาวๆครับช่อง8ครับขอบคุณทีมผู้บริหารเลยครับแบบนี้ครับนี่กีฬาขนานแท้นะครับสดๆจากสนามมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมโอ้โหแข่งแต่ละดอกแม่อร่อยเลยครับ75กิโลกรัม22ปีแจ้งเกิดแล้วครับเพชรกระบี่แจ้งเกิดแล้วเอาแต่ว่าจะได้รับการชูมือหรือเปล่าอาดัมก็สวนเหมือนกันโอ้โหซ้าย4เมตร5เมตรครับเข้าไปโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ครับยังยืนอยู่ได้ครับอาดัมซอฟาโอ้โหท้องไส้ครับแม่ปั่นป่วนหรือเปล่าครับอ้าวแทงแล้วหงายท้องโอ้โหอึดจริงๆครับเด็กคนนี้โอ้ยนักสู้จากสโลวาเกียอ้าวพยายามจะแลกพยายามจะแลกครับลูกครับเมื่อสักครู่นี้น่ากลัวครับทางด้านของอดัมซอฟฟาโอ้ไต่ต่อยจนเหนื่อยไปหมดแล้วครับทางด้านของเพชรกระบี่ครับก็ได้แค่นับเลยครับโอ้แขนซ้ายที่โดนไต่จนล้าหมดแล้วครับอดัมซอฟฟาโอ้หัวใจสุดยอดครับเด็กคนนี้ครับครับแฟนๆบอกหมัดเดียวหมัดเดียวแค่เดียวเมาครับเมาอีกแล้วโอ้ยังยืนอยู่ได้ครับเมาครับอยู่ไม่อยู่จะเล่นการคอของสูงจิ้มขวาจิ้มขวาวางแข้งการคอ
โอ้ดูอาการแล้วลำบากแล้วครับแม่เตะจนคอหักพับคอห้อยแล้วครับวิทวัฒน์นับ8เจ็ดไม่ไหวครับไม่ไหวครับยอมครับไม่ไหวครับโอ้โดนหนักจริงๆครับพอแล้วครับเป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยครับนี่ครับชมหน้าชัดๆของเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลโอ้โห22ปีรูปร่างดีทีเดียวครับเด็กคนนี้อนาคตไกลครับแต่กว่าจะเอาอยู่นะครับโอ้โหหลายชุดเลยครับต้องชมความทนทนอดทนของอดัมซอฟานนักมวยจากสโลวาเกียคนนี้เลยครับไม่ต้องห่วงครับทีมแพทย์มืออาชีพทั้งนั้นครับแพทย์สนามจากพลางนะครับขอบคุณด้วยครับฟื้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับร่างกายดีเหลือเกินนี่ชมหน้าชัดๆของเพชรกระบี่ครับโอ้โหเอาตาโอ้คล้ำไปเหมือนกันครับพรุ่งนี้ต้องสวมแว่นดำแล้วครับโดนหมัดไปเหมือนกันเอาละครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับปั๊มข่าวตั้งแต่แรกครับแล้วก็หมัดขวาครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ครับได้นับต้นยกโอ้โหแต่ว่าจากนั้นขึ้นมานี่โดนไล่ไปหลายชุดครับนี่ถ้าเป็นคนอื่นนี่น่าจะไม่ลุกเลยครับหมัดขวาโดนเต็มๆก็มีอนาคตแน่นอนครับอดัมซอฟฟานครับนักสู้จากสโลวาเกียภูเก็ตสิงห์มวยไทยโอ้แต่ว่าโดนแต่ละดอกนี่หนักๆทั้งนั้นครับตู่ครับโอ้โหก้าวแล้วเสียบต้องอ้าปากผ่อนลมออกเลยนะครับไม่นั้นจุกครับไม่ครับเตะเขาเต็มข้อเลยครับโอ้แค่เอียงครับแข้งของเพชรกระบี่และดอกนี้ครับอุ้ยช่างพามาช่างตัดมาเลือกเกินครับท็อปมาแคบๆไม่ไหวครับโอ้โหต้องยอมครับต้องยอมสุดๆจริงๆครับสำหรับเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลวันนี้ครับดูกันอีกทีนึงครับหมัดขวาเน้นๆเลยครับแต่ว่ายังประคองตัวอยู่ได้ครับมาเจอเตะก้านคอลูกนี้เมาเลยครับกรรมการวิตริศต้องแยกนับครับโอ้โหขวาไม่ปราณีจริงๆครับขึ้นก้านคอแล้วก็ตามด้วยหมัดใส่ไปใส่มาแล้วครับทางด้านของอดัมซอฟฟานี่ครับวินาทีในการยุติการแข่งขันครับก็ถือว่าทำดีที่สุดเลยครับพบกับคุณกายรัชนนท์เลยครับเป็นไงล่ะฮะทุกคนผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าสำหรับไฟนี้นะฮะทุกอย่างเหมือนกันอายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันอยู่ที่ว่าใครอยากได้มากกว่ากันนะฮะและสำหรับในค่ำคืนนี้Your winner by way of technical knockout, Red Corner. ยอดจริงๆเลยนะครับสำหรับเพชรกระบี่สิทธิ์พันมงคลโอ้โหยอดมากๆเลยครับในค่ำคืนนี้นะ